ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกทบทวนสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้ว่าถ้าจิตหยาบนั้นให้ตรึกถ้าจิตละเอียดก็ให้แตะมีแต่ตรึกกับแตะตรึกคืออะไรตรึกก็คือการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆลักแก้วใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะสมมติเราถนัดนึกดวงแก้วก็นึกดวงแก้วถนัดนึกองค์พระก็นึกองค์พระหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตานึกถึงสิ่งนั้นเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกอย่างสบายๆนี่แหละเรียกว่าตรึกให้ใจของเรานะมีหลักยึดจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับม้าพยศดิ้นรนที่จะวิ่งไปตามอำเภอใจของตัวเพราะฉะนั้นวิธีปราบม้าพยศวิธีหนึ่งก็คือผูกเอาไว้กับหลักไปไหนไม่ได้พอมันเหนื่อยมันหมดแรงเข้ามันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจก็เหมือนกันที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาผูกไว้กับหลักอย่างสบายๆผูกไว้โดยการนึกจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจถ้าไม่นึกเป็นภาพถ้าใจไม่ฟุ้งแต่นี่สำหรับคนใจฟุ้งต้องมีหลักยึดค
ควรจะเป็นภาพแล้วก็มีเสียงประกอบคือคำภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งซึ่งจะต้องใช้ทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นตรึกไว้เรื่อยนั่งตรึกยืนตรึกเดินตรึกนอนตรึกวิ่งเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายก็ตรึกไปด้วยใหม่ๆมันก็นึกใหม่ออกก็ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในพอจะต่อไปเขาค่อยๆนึกได้โลโลลางๆก็ตรึกไปเรื่อยๆผูกใจเอาไว้ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ตรึกไปเรื่อยๆควบคู่กับภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการเหมือนกับเราลืมคำภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสถ้ามีอาการหรือรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้หยุดใจไปที่กลางดวงใสใสหรือองค์พระใสใสเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปไปที่ฐานที่6ซึ่งห่างกันอยู่แค่2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือก็จะไปยกดวงธรรมด้วยใจไอ้ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาจากฐานที่6แล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อดวงธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละแปลว่าใจเราละเอียดแล้วนับจากดวงธรรมนี้ไปเนี่ยเป็นต้นไปให้แตะใจไปเบาๆแค่ละแตะเบาๆดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปเลยแล้วจะเข้าไปสู่ข้างในตรงจุดกึ่งกลางใสๆเล็กๆเท่ากับปลายเข็มหรือเท่ากับดวงดาวในอากาศแตะใจเรื่อยไปเลยแตะไปเบาๆมันก็จะเข้าไปเองจนกระทั่งเห็นกายในกายองค์พระในองค์พระเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึกละเอียดให้แตะเนี่ยจำสองคำเอาไว้อย่าไปตรึกละเอียดให้แตะและการตรึกนี่ต้องให้มีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะหยุดเองถูกส่วนไปเองนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้แม้จะตรึกก็ตามเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการตรึกให้สังเกตอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเนี่ยจะทำงานอะไรหรือจะเล่นอะไรก็ตาม
จะทำงานจะเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเกิดฉันทะขึ้นมาซะก่อนคือมีความพึงพอใจมีความสุขสนุกกับการเล่นนั้นเอาแค่อบายมุขเนี่ยสมมติเราเล่นไพ่นั่งมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีห้องน้ำก็ไม่เข้าข้าวก็ไม่กินนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนก้นติดกาวอย่างดีไว้กับพื้นแหละมันมีได้มีเสียมีลุ้นเพราะฉะนั้นก็เราทึกใจได้ก็ลิงโลดใจเสียก็เสียดายทรัพย์เอาก็ทำว่าก็ไม่ได้เสียได้เสียได้เสียสรุปตอนสุดท้ายเสียแต่แล้วก็เพลินกับมันนะมีความพึงพอใจเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียแต่ตอนสุดท้ายหายนะเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียเนี่ยเราเกิดความพึงพอใจจึงไม่เบื่อจะเล่นกอล์ฟก็มีความสุขในการเล่นมีลุ้นในการตีในสำหรับคนเล่นออกกำลังกายเป็นกีฬานะถ้าเป็นการพนันก็มีลุ้นมีได้มีเสียมันก็เพลินเกิดความพึงพอใจก็ไม่เบื่อฟุตบอลก็เหมือนกันดูบอลมีลุ้นมีได้มีเสียสรุปตอนสุดท้ายก็หายนะเพราะลุ้นแล้วมีได้มีเสียมันก็ไม่เบื่อมีความพึงพอใจสนุกเราเป็นสุขกับการได้ดูนั่งธรรมะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายสว่างไอ้ที่ยกตัวอย่างนั้นมันฝ่ายมืดสังเกตนะลูกนะสังเกตนะไม่ว่าเราจะวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เลยทีเดียวก็ได้หรือวางจากฐานที่1ท้อง3 4 5 6ดูตรงนี้ไม่ว่าจะได้เป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ตามสมมุติไม่เป็นภาพเราวางอารมณ์อย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้พึงพอใจไหมสังเกตตรงนี้ก่อนพึงพอใจไหมถ้าพึงพอใจมันก็ไม่เบื่อในการนั่งจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่เบื่อเลยแถมมีความรู้สึกก็หมดเวลาเร็วด้วยซ้ำไปอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้านึกเป็นภาพนึกอย่างนี้แล้วมันไม่กดลูกในตาไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับใจรู้สึกสบายแม้บางครั้งเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนั่งแล้วรู้สึกหน้ายิ้มยิ้มเบิกบานมีความพึงพอใจเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ไม่คำนึงถึงไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในโลกไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งใดนอกจากดวงหรือองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมีความยินดีที่จะอยู่กับสิ่งนี้แค่นี้เท่านั้นรู้สึกสบายสบายพึงพอใจตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่เบื่อถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่เบื่อถูกวิธีอย่างนี้ทำเรื่อยไปนะลูกนะแต่ถ้าเบื่อนั่นแสดงว่าเริ่มผิดวิธีแล้วเริ่มลุ้นเริ่มเล่งเริ่มเพ่งเริ่มจ้องเริ่มไม่ถูกวิธีลืมตาเลยนะลูกนะลืมตาเลยลืมตาแล้วหายใจสบายๆดูโน่นดูนี่ดูดวงแก้วดูองค์พระดูหลวงปู่ดูคนใหญ่ดูทิวทัศน์ดูอะไรก็แล้วแต่ให้มันหายเบื่อหายเซ็ง
หรือไม่ก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาให้มันหายเบื่อหายเซ็งให้มันสดชื่นพอมันรู้สึกว่ามันสบายใจมีอารมณ์อยากนั่งเอากลับมานั่งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตรงนี้แหละสำคัญนะวางนิ่งนิ่งอย่าให้ลูกในตาหนักนิ้วอย่ากระดกไหล่อย่ายกท้องไม่เกร็งสบายไม่ขาดหวังอะไรทั้งสิ้นอยากจะวางใจนิ่งๆอย่างเดียวเป็นหนุ่มอารมณ์เดียวสาวอารมณ์เดียวเป็นนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิทยาอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายไม่เบื่อเลยทำได้ไหมลูกมีทำได้ไหมต้องทำให้ได้นะลูกนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมืดตื้อมืดมิดเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ตรงนี้แหละหัวเลี้ยวหัวต่อจำให้ดีทีเดียวนะจำแล้วก็ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลืมตาเลยดูโน่นดูนี่ถ้าเบื่อหน่ายเซ็งอ่ะลุกขึ้นไปดูทิวทัศน์ล้างหน้าล้างตาสดชื่นเอากลับมาใหม่ท่านนั่งรวมกันก็ดูคนไหนเขานั่งดีแต่ดูท่านั่งเขานั่งดีนะอย่าไปดูหน้าดูตาโอ้คนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังเดี๋ยวกิเลสมันฟุ้งนั่งไม่ติดให้ดูแค่ว่าเออแหมเขาคงนั่งดีนะตัวตรงตัวตั้งหลังพิงอากาศสงบนิ่งเออดูที่เขามีมือกี่มือสองมือสิบนิ้วอ๋อหันมาดูของเราเราสองมือสิบนิ้วเหมือนกันเขาทำได้แล้วเขาต้องได้กลับมานั่งใหม่นะลูกนะมันนั่งนิ่งนิ่งให้ใจสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สมกับเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เราลดอายุลงมาเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลย3ขวบ4ขวบ5ขวบไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วนั่งอย่างสบายสบายธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่จะได้ไปอยู่โลกอื่นอ่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแค่ศอกเดียวนี่แหละนักค่อยฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อนี่แหละมันจะนำเข้าไปสู่ความสบายและสบายสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่งไม่ซัดสายแล้วเพราะมันสบายสบายกายสบายใจใจสบายกายสบายมันก็นิ่งนิ่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งตรงไหนกระช่างมันนะนิ่งไปก่อนลูกนะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบายเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ความสว่างมันจะมามันจะไปมืดได้ตลอดชาติยังไงมันจะมาสู้คนทำความเพียรอย่างถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เราเพราะเรามีความเพียรและทำถูกวิธีเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเลยอย่าลืมนะลูกนะสบายสบายจะได้ไม่เบื่อให้สบายหนังหน้ายิ้มยิ้มอย่าให้ตรึกละเอียดให้แตะแตะเบาเบาแตะแผ่วแผ่วเดี๋ยวมันจะขยาย
สนุกกันใหญ่ตัวขยายใจขยายแสงสว่างขยายดวงแก้วดวงธรรมขยายใสบริสุทธิ์องค์พระขยายใสบริสุทธิ์เดี๋ยวก็เข้ากลางของกลางไปได้เองอย่างนี้นะลุงฮะเราเหนื่อยเราง่วงเราเพลียนั่งแล้วมันจะตึงก็ปล่อยให้มันหลับอยู่ในกลางกายเมื่อยก็ขยับเบาๆฟุ้งหยาบก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ถ้าฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตานะจ๊ะทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้เดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็หนีหายไปหมดเลยให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบ
ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาเบาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้นตาเหมือนปลือตานิดนิดถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาเบาสบายสบายกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็พลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำมันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึกวันในกลางท้องของเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องทองเงาหน้าบ้านเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนี่มันทำให้เราไม่เจอความสุขที่แท้จริงกายมันก็ไม่เบาใจก็ไม่เบากายก็จะทึบตื้อตันๆแคบแคบอึดอัดไม่ขยายเป็นวิธีที่จะทำให้กายเบาใจเบาขยายต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองบ้างไม่มีวิญญาณคลองบ้างภาษาปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนำมาทำบ้างอะไรพวกนั้นเ
ให้คลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับมันมากนะเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาขยายก็ไม่ขยายแสงสว่างภายในก็ไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้องนั่นเราสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้แล้วพิจารณาข้างนอกก็มาหาข้างในก็ได้ข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเองผมขนเล็บฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะผุจะพังลงไปไม่ว่าจะซ่อมแซมส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่สร้างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม่คงทนล้วนไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกพันร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาปากกาเครื่องประดับเพชรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่เขาเรียกว่านึกจากข้างในไปข้างนอกมาที่บ้านแล้วบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆแล้วนั้นตีในตัวเราออกไปมันก็พังนะบ้านเอ่ยรถเอ่ยทรัพย์สินเงินทองรั้วบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติทั่วโลกจักรวาลต่างๆผุพังหมดท่านสอนให้คลายความผูกพันเพราะว่าไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจารย์ไปวนๆอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เกิดประโยชน์อะไรวนๆมันก็หมดไปชาติหนึ่งแล้วไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอยู่ข้างนอกตัวเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนตรัยในตัวพระอาจารย์ท่าน45พรรษาท่านก็สอนวนๆอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นทั้งอยู่เสื่อมสลายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็วนๆอย่างนี้พอเรานึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดผุพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะนั้นอะไรก็พังหมดก็จะได้คลายพอใจคลายความผูกพันจากภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆก็มีสิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างก็เรียกรูปเสียงมั่งกลิ่นมั่งรสมั่งสัมผัสมั่งธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเบญจกามคุณพอละคลายความผูกพันเหล่านั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หยุดนิ่งๆอยู่ภายในพอหยุดนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนเข้าความสว่างมันก็เกิดรุ่งอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสนี่มันมาพร้อมกับความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินเป็นบาปอกุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสารภาพบาปอะไรกับใครเนี่ยรู้สึกบาปกรรมอะไรต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่างแล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุด
ไม่ยั้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจก็จะละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนกระทั่งเราเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลางเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์จะเห็นแจ้งมาออกความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใสที่ประกอบได้เห็นจำคิดรู้รูปเป็นดวงเดียวกันซ้อนกันอยู่ใสเนี่ยความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปสารภาพไปไหนมันก็ไม่หมดหรอกไปลำพึงลำพันใครช่วยเราไม่ได้นอกจากเพ้อฝันฝันกันไปเลื่อนลอยตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ทีนี้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆเหมือนมะขามเนี่ยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันเดี๋ยวมันเงาะที่เรารับประทานเนี่ยมันเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันอันนี้ก็มันกำลังล่อนจากใจไปยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้งแต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะไม่มันนิ่งเฉยๆเหมือนจระเข้กบดานอย่างเงี้ยตื้อๆทันตันนั่นก็เพราะเรามีความตั้งใจมากเกินไปมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากจะเห็นแล้วเขาจะใช้ตอนก่อนนั่งแต่เวลานั่งเขาใช้ความหยุดความอยากอยากเป็นสมุทัยให้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์แม่อยากจะเห็นธรรมะก็ตามซึ่งจิตเป็นกุศลธรรมแต่เจือไปด้วยโมหะคือความรู้ที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่ให้ดูเพราะเรามีความอยากเข้าไปเจืออยู่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเรารู้ว่าถ้าเห็นธรรมะแล้วดีเดี๋ยวไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะอยากแท้ๆเนี่ยทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละมันต้องหยุดอย่างเดียวไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่เนี่ยก็ต้องหยุดเฉยๆไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูเราก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งแล้วศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหนึ่งคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความบริสุทธิ์จะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยใจจะถูกขัดเกลากรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่ขนดินมาก่อเป็นจอมปลวกเวลารดน้ำที่โคนต้นไม้ต้นไม้เจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตไม่ออกมันโตขึ้นมาละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี้แต่เผลอไปเดียวๆมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจในริมรถการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรักษาใจหยุดให้นิ่งเฉยๆอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำนึงว่ามันต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุด
หยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองนี่ไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นภาษีจนชำนาญตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้แต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ชำนาญยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาวรตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงเราก็ต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไปหรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มใหม่อย่างง่ายๆทำใจให้เหมือนเด็กๆอินโนเซนต์ไม่ได้คิดอะไรนะให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งๆเราอย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดก็นิ่งอย่างเดียวเชื่อเถอะนะลูกนะเพราะคำนี้เทพคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายทั้งกล่าวเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาปัจจมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วนั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปีติสุขกับการนั่งให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกำมือเราเนาะขอเพียงให้นั่งหลับตาทำให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ไม่พยองแต่ว่าเยือกเย็นสุขใจเบิกบานใจและก็มีแต่ความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใสใสหยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยทบทวนตั้งแต่ปิดเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหลับตาเป็นหลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีความคิดเลยแปลว่าเรากำลังเรียนแบบนักเรียนอนุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในเพื่อทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นในขั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี้
หยุดเป็นแล้วเนี่ยถือว่าจบหลักสูตรได้ด็อกเตอร์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่ใช่วิชาชีวิตนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกับสิ่งอื่นสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยของเราชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละแล้วก็พัดพลาดกันไปเมื่อเราพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพลาดจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทำอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยันพุทธพจน์ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังได้เป็นอย่างดีเลยว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีเพราะนั้นฝึกตรงนี้นะจ๊ะฝึกไปทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซส์อะไรก็เราก็ทำไปทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้กายมันรู้ไปนอกจากคนบ้ากับคนไม่ได้ทำปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละเขาก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้คนตายแล้วทำไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโน้ตฮาวมีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจเรามีประสบการณ์ภายในที่รอคอยเราอยู่แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายในเปิดเผยเราได้รับทราบทั้งกระหัตและบรรพชิตทุกเพศทุกวัยนะได้ยินได้เห็นจนเจนตาคุ้นหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีเพราะนั้นพยายามฝึกไปนะลุงนะในทุกอริยหมดในทุกสถานการณ์ดินอากาศฟ้าจะเป็นยังไงกระชังมันเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นคงได้ยากแต่ว่าเรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละจะมีความเย็นกายเย็นใจสบายอกสบายใจซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยๆการหยุดใจเนี่ยถ้าเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทวนไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญอะไรในบุญยักษ์เรียวัตุสิบประการหรือในบารมี30ทัศน์อะไรต่างๆเหล่านั้นจะมาเชื่อมกันเป็นดวงบุญที่หนาแน่นที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมาให้มันหมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาขบุญนี้ก็จะได้ไปตั้งผังใหม่หรือผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพนี้ชาตินี้ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้มาติดอยู่ที่กลางกายเราจะได้ไปดึงดูดทรัพย์หยาบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนและในทุกสิ่งธุ
ุกโศกโรคภัยต่างๆหนักก็เป็นเบาๆก็จะหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเทพุทธาปรปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตรัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาโคตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึง
คุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปครั้นละโลกแล้วครั้นละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีให้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เหตุของบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมธรรมอันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ
จงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิธัมโมมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งแต่กราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกรากราก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่อยู่ที่หน้าซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญให้เป็นผู้ที่มีบุญมากๆปลื้มในบุญมากๆและการสะสมบุญมากๆคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลแล้วให้สำเร็จโดยง่ายทุกประการทุกท่านเทอญสาธุ